สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเจอแล้วค่ะเซาดอนค่อนไกลบ้านค่ะมื้อนี้เซาดอนได้ยำขนมจีนนะคะทุกคนยำขนมจีนใส่ใบกระเทียมมาจากหลังเฮียนนะคะไอ้ละกะได้หอยนางรมนะคะหอยนางรมเนี่ยไอ้ตือแกให้ซื้อมาได้ซามิละซื้อมาถังนึงแกออกมาเหลือซามิละเอาไปล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะหอยนางรมสดๆสิมากินกับยำว่าสิเฮ็ดยำอันนี้ยำหอยล่ะมันหน่อยบ่อยคือสิบ่อิ่มก็เลยสิเอามากินกับไอ้ยำขนมเส้นนะคะกินได้อยู่เนาะมันก็สดคือกันซื้อมาแล้วก็มาแกะนะคะซื้อมาเป็นกระถางก็จะคล้ายเป็นกระถางร้านอาหารคล้ายซีฟู้ดยำขนมจีนนะคะทุกคนมาไอ้พักหลังบ้านได้ต้นกระเทียมพอดีกระเทียมหมดก็เลยเอาให้ตื่นสิเฮ็ดไอ้ผัดกะเพรากุ้งว่าซั่นก็เลยเอาหัวกระเทียมเซาดอนเลยได้ต้นกระเทียมมาใส่ตําขนมจีนนะคะพักกะนี่พักไอ้สะระแหน่จากหลังบ้านนะคะแล้วก็ต้นหอมชี่หอยหวานกำลังฟ้องหนามเลยมีไม่กระชินนะคะเก็บมาฝนตกหัวก็เศร้าว่ะค่ะมื้อนี้หยุดงานเด้อไปได้ต้นไม้มาอีก2ต้นก็ได้ต้นบักเชอรี่กับต้นบักเบอร์รี่มากคือแกะหอยมุนแอบเงียบหอยสดแห้งแกเอามาจากตัวมันเหมือนล่ะได้หน่อยหนึ่งว่าสีย่ำคือสีว่าอิ่มแพ้The rain stop honey กันใหญ่แห้งจากสวนนะคะวังเชียงเนี่ยจะกินซูชิมากว่าจะไปกินข้าวแล้งล่ะหิวอ
เซบอกพี่อะไรเลยเพื่อนหอยแซ่บหอยมันสดไม่ก็ได้แซ่บพักนี่บริสื่อจักอย่างนี่มือนี่ไอ้วันหยุดนะคะกับปลูกผักปลูกผักลงกับแม่กลุ่มห้านะคะกลุ่มห้าเริ่มอากาศดีละปีนี้หนาวโดนไหมคะเจ้าว่าตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่หนาวยังมือเสาเซาดอนโอมจนบักฮุงร่องลุมเพิ่มปลูกไอพักขึ้นชายเพิ่มพักลงโอเคค่ะได้ต้นในแบรี่กับบักเซอรี่มากเอาไปปลูกไปนอกบ้านในบ้านมันไม่มองปลูกละมันเต็มเริ่มขยับขยายนะคืนที่เริ่มสิพ่อเดี๋ยวสุกี้กับชาบูสิมันไม่มองยางThank you.
กระทินก็ไปยังก่อนหอยนางรมเมื่อกี้ถือกันคำหนึ่งหวานแห้งไหมหายหมดแล้วเชื่อใจเชื่อใจอมเอาแม่กระทินร่อยกินกับหอยลืมยำถือกันคำหนึ่งเท่ากันแห้งแล้วค่ะครับเผ็ดไปหาเนี่ยมาสดกันเดี๋ยวเสียดายไอ้เสียดายตัวไหนไม่กระทินอุตส่าห์แก้ตั้งมาหลายซื้อหอยกระถางหนึ่ง20เหรียญได้จักโตบุได้หน่อยๆนึงได้ตะเปือกเปลือกใหญ่ผ่อนส่วนหน่อยๆนึงยังไม่ตื่นปอกบ่เป็นมุนแอบเงียบอยู่แกะเข้าแต่ทางเลยไปแล้วค่ะทุกคนมื้อหยังเดี๋ยวสิแวะมาใหม่สิพากินลาบอยู่เด้อไปกินลาบโดนคือกันวันอาทิตย์เราไม่กินลาบกันน่ะมื้อนี้วันหยังเว้ยมื้อนี้วันอาทิตย์บ้านหนูวันอาทิตย์หนูลืมข้าวบ้านมันลืมหาบ้านมันลืมหาหยุดงานมันลืมหาเดี๋ยวสิไปซื้อเนื้อแวะตลาดเอเชียมึงสิไปซื้อเนื้อมาลาบถ้าอากาศมันดีสิพาไปนั่งกินหลังบ้านไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ